นับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เผลอแป๊บเดียวนะฮะเราก็เที่ยวจังหวัดมุกดาหารมาจนหมดวันแล้วนะครับค่ำคืนแรกของทริปอีสานครั้งนี้ฮะผมพาทุกคนมาหาของอร่อยกินที่นี่เลยครับตลาดราตรีฮะเห็นเขาบอกว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของมุกดาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นของอร่อยไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนตามผมเข้ามาเลยดีกว่าตลาดราตรีมุกดาหารตั้งอยู่ที่ถนน2นางสถิตบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารเป็นตลาดที่มีสินค้าและบริการส่วนมากเป็นอาหารแทบทุกภาคมีทั้งอาหารพื้นบ้านอีสานอาหารเวียดนามผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนั้นจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับประมาณ300เจ้าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมุกดาหารปิดถนนขายหัวตลาดจาก4แยกถนนวิวิทสุรการถึง4แยกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและ3แยกหลังโรงพยาบาลมุกดาหารครับนี่นะฮะเข้ามาในตลาดราตรีแล้วนะครับสองข้างทางเนี่ยก็จะมีทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะนี่มีผลไม้ด้วยมะม่วงลูกใหญ่ๆเลยนะครับคนที่นี่ก็มาเดินกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงโควิดนี้จะปิดเร็วเหมือนกันนะตอนเขาบอกว่าจะปิดประมาณทุ่มครึ่งนะฮะคนก็เริ่มเก็บของกันละเรารีบเดินกันดีกว่าอีกหนึ่งร้านนะครับที่มาตลาดราตรีแล้วต้องแวะมาให้ได้เลยนะฮะก็คือร้านนี้เลยครับหมูยอแม่ไพลินฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่ไพลินแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ไพลินครับเมนูของร้านเนี่ยมีเมนูแนะนำเป็นเมนูไหนบ้างครับแม่ว่าของแม่อร่อยทุกอย่างเลยนะอร่อยทุกอย่างเลยใช่อร่อยทุกอย่างมันมีกี่อย่างนี่มันอร่อยหมดเลยมีทั้งหมูยอนะใช่อยู่ในโต๊ะนี่อร่อยทุกอย่างเลยอันนี้แหนมเอ็นไก่ค่ะอันนี้หมูยอดั้งเดิมแหนมเอ็นไก่อันนี้หมูยอพริกหมูยอพริกอันนี้ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานนะฮะอันนี้หมูยอหนังอันนี้แหนมตุ้มอุ้ยอร่อยสุดยอดเลยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้แหนมชิโครงแหนมชิโครงแหนมชิโครงสุดยอดอร่อยร้านคุณแม่เปิดมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้วค่ะ30ปีโอ้เก่าแก่เลยนะเก่าแก่เลยค่ะสูตรของทางร้านเป็นสูตรจากไหนสูตรของคุณแม่เลยค่ะดั้งเดิมของคุณแม่แม่ของคุณแม่อ๋อแม่ของคุณแม่เวียดนามหมูยอเนี่ยเป็นอาหารจริงๆเป็นอาหารของเวียดนามใช่ไหมครับเวียดนามค่ะอ๋อแล้วอันนี้ก็คือเป็นสูตรดั้งเดิมของเวียดนามเลยดั้งเดิมของเวียดนามเลยค่ะดั้งเดิมถามนิดนึงว่าทำไมคนอีสานถึงแบบว่าชอบกินหมูยอหรือว่าอะไรเงี้ยมาอุบลมามุกดาหารต้องมากินหมูยอครับของเวียดนามไงขึ้นชื่อไงหมูยอแหนมอะไรน่ะอ๋อเพราะว่ามันอยู่ใกล้ใกล้เวียดนามด้วยใช่ไหมก็เลยแบบจ้านี่อาหารของเวียดนามโดยแท้เลยก็เลยแบบจ้าดึงเอาวัฒนธรรมมาจ้างั้นนี้ผมขอเริ่มชิมเลยได้ไหมได้ค่ะขอเริ่มชิมจากหมูยอก่อนเลยนะชิมเลยค่ะอร่อยเลยนี่คือรสชาติดั้งเดิมอันนี้ดั้งเดิมค่ะจากเวียดนามเลยเวียดนามหอมนะครับมีความกลมกล่อมหอมพริกไทยด้วยเนื้อล้วนๆเลยค่ะยกโป้ด้วยเนื้อต้องยกโป้งด้วยนะยกโป้งด้วยค่ะเพราะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่ผสมแป้งเลยไม่ค่ะไม่มีค่ะเนื้อล้วนๆเนื้อล้วนๆเลยนะครับหมูยอหมูยอพริกจ้ะมันก็อร่อยนิดเดียวนะนิดเดียวเลยใช่หอมพริกเข้าไปคนที่ชอบทานเผ็ดนิดนึงอ่ะจ้ะอันนี้อร่อยครับต่อไปเป็นหมูยอหนังนะครับผสมหนังนี่ดูให้กล้องดูก่อนว่ากึบกินอ่ะน่าจะมีความกรึบของหนังหมูนะใช่ค่ะคอลลาเจนนะแม่ใช่อร่อยเห็นไหมทุกอย่างเลยอร่อยเลยอร่อยหนึบอร่อยหนึบเหมือนกินชาไข่มุกแล้วมีไข่เกี๊ยวไข่มุกด้วยอะไรนะอร่อยครับอร่อยอร่อยค่ะใช่ใช่ของอีสานอันนี้เนี่ยคุณแม่ปรุงยังไงครับอันนี้มาอบลมร้อนอ่ะอบลมร้อนใช่อบลมร้อนนี่นะครับไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานอันนี้นุ่มอร่อยเนื้อมันเนื้อนุ่มอร่อยรสชาติอร่อยด้วยกลมกล่อมนะฮะอร่อยกินกับผักกับขิงนี่แหละเครื่องเคียงเปรี้ยวนิดๆอร่อยกลมกล่อมหอมพอดีหอมแซ่บใช่ไหมความหอมมันอร่อยใช่ไหมฮะผมอยากลองชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
แหนมตุ้มค่ะอร่อยเดี๋ยวแม่จะแกะให้กินแหนมตุ้มจ้ะแหนมตุ้มเขาเรียกว่าแหนมตุ้มแหนมตุ้มนี่ทำมาจากอะไรนะครับเนื้อหมูหนังหมูหนังหมูกับเนื้อหมูเรากินดิบๆแบบนี้ได้เลยเหรอโอ้ยกินได้เลยค่ะไม่ดิบกินเลยหวานนิดๆอร่อยอร่อยตรงเผ็ดนิดๆนี่แหละอร่อยตรงเผ็ดเปรี้ยวพริกหวานอร่อยมันแน่นด้วยทั้งเนื้อทั้งหนังหมูพูดไม่ถูกแล้วมันแบบความอร่อยมันพูดไม่ถูกเลยน่ะมันอธิบายไม่ได้ไงเพราะว่ามันแบบอร่อยเกินมันอร่อยเกินใช่เอาอันนี้แหนมเอ็นไก่สองอย่างเนาะแหนมเอ็นไก่กับเอาแหนมเอ็นไก่นี่ผมอยากใช้มือเลยนะนี่ครับเหมือนเวลากินเอ็นข้อเอ็นไก่ทอดเนี่ยแต่อันนี้มีความมีแหนมด้วยก็คือจะเปรี้ยวนิดนึงนะอร่อยฮะมีความเค็มมีความกลมกล่อมความกรอบแบบมันลงตัวเลยนะมันลงตัวเลยข้อไก่แล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นแหนมนิดนึงอธิบายไม่ได้เลยมันเยอะมันอร่อยเยอะไงเดี๋ยวผมกินกับผักแก้มกินผักแก้มอร่อยอร่อยผักแม่ก็โอ้ยแม่อันกรอบอร่อยเลยเนี่ยผักแม่ปลูกเองด้วยปลูกเองด้วยครับปลูกเองลูกน้องแม่ปลูกมาชี้โครงชี้โครงนี่อร่อยชี้โครงแหนมชี้โครงอร่อยนุ่มอร่อยนุ่มเนื้อหนานุ่มนุ่มอร่อยหอมมันมีความหวานมีความกลมกล่อมนะหวานเค็มมีเปรี้ยวนิดด้วยแหนมมีกลิ่นแหนมอยู่อร่อยมากอร่อย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 นี่แม่บอกว่ายกโป้งยกโป้งอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงแปลว่าทุกอย่างเนาะมีอะไรไม่อร่อยเลยของแม่น่ะทุกอย่างต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆนะฮะสำหรับใครที่อยากกินแบบนี้นะฮะเอาไปกินที่บ้านเลยนะก็สามารถไปสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วนะครับตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามรับชมรายการ The First Ultimate อยู่นะครับวันนี้คุณแม่ไพรินใจดีฮะแจกนะครับแจกหมูยอนะฮะ1เซตให้ผู้ชมนะฮะทางบ้านไปทานได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate ก่อนนะครับแล้วก็ไปร่วมตอบคำถามนะฮะเดี๋ยวจะมีคำถามขึ้นมาท้ายรายการนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับผู้โชคดีก็จะได้รับเซตนี้ไปเลยครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ไพรินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์แห่งวัดภูมิโนรมเป็นพระพุทธรูปปางอะไรระหว่าง TF1 ปางนาคปรกหรือ TF2 ปางมารวิชัยส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยหมูยอและเมนูสุดอร่อยจากร้านแม่ไพลินรางวัลละ1เซตติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีที่ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเรียกว่าเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับ1วันที่มุกดาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นอิ่มทั้งอาหารอร่อยอร่อยนะครับทั้งบรรยากาศดีๆนะฮะแล้วก็อิ่มบุญด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมเองก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเรียกได้ว่ามีหลายๆอย่างที่นึกไม่ถึงเหมือนกันนะผู้คนน่ารักบรรยากาศดีๆนะฮะอาหารก็อร่อยอย่างที่บอกไปนะครับพวกเรานะครับยังอยู่ที่มุกดาหารต่อกันในเทปหน้านะครับรอติดตามกันได้เลยฮะสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ Emma by Axa จากกรุงไทย Axa ประกันชีวิต Canon Printer V Skin Care Expert Protection Sunscreen ร้านทองแท้ Aurora สายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ยาสตรีฟอร่า The First Tour and Travel แล้วก็ทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้เลยนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะฮะทุกวันเสาร์นะครับ 9:30 ที่ PPTVสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่กันที่มุกดาหารสำหรับวันนี้สวัสดีครับสูตรบรรยากาศดีๆนะครับริมแม่น้ำโขงเลยนะที่นี่เลยครับโรงแรมเวียงโขงนะครับถ้ามาไม่ถึงร้านนี้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงมุกดาหารเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนเมื่อก่อนมีตัวใหญ่มากครับจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่ชมภาพเขียนสีโบราณอายุก่อนประวัติศาสตร์นะครับ